สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านพี่น้องมาทักทายจากคิดฮอดคิดถึงตอนนี้เป็นเวลาเช้าเด้อพี่น้องเด้อ8 โมงเช้าจ้าเมื่อคืนนี่ฝนตกลิ่นมาใส่ผักมาใส่ดอกไม้พี่น้องเอ้ยอันยามกึ่งเว้นก็ฮ้อนฮ้อนจ้าเห็นบ่พี่น้องดอกไม้ข่อยก็กำลังจะเริ่มบานแข้งกันกับผักแล้วปุ่นจับจูมเต็มเลยผ้ามุเจ้าออกมาสวนลังบานผ้ามุเจ้ามาซองเบิ่งผักแก่ข้าวเนาะก่อนอื่นให้เบิ่งดอกไม้เนี่ยพี่น้องพ่อได้สดชื่นตาชื่นใจเนาะเห็นบ่ดอกอันนี้ก็ออกทุกปีก็ให้มุเจ้าเบิ่งทุกปีมุเจ้าก็สิขี้คร้านเบิ่งแล้วล่ะเนาะเบิ่งผ้ามาเบิ่งผักแก่ข้าวเนาะพี่น้องเนาะว่ามันเป็นจังได๋มันใหญ่คักไปเบิ่งดอกไม้เห็นบ่มันออกดอกไปบ่เขือมันใกล้จะได้กินไปให้มุเจ้าเบิ่งตอนนั้นผ้ามุเจ้าปลูกบัดนี้ก็สิผ้ามุเจ้าตัดใบแล้วมื้อนี้ก็สิผ้ามุเจ้ามาเบิ่งว่ามันออกดอกบานไปดอกมันนั่นเห็นบ่พี่น้องเริ่มบานแล้วเด้อพี่น้องเด้อจับดอกหลายอยู่เห็นต้นน้อยดกอยู่พี่น้องก็สิได้กินบ่เขืออีกคือเก่าละปีนี่นั่นเห็นบ่ซ้ำนี่ก็พ่อใจแล้วล่ะพี่น้องเฮาเฮ็ดได้ซ้ำเฮามีแห้งอ่ะล่ะเนาะเห็นบ่ปลูกข้างนอกมันบ่แม่นปลูกในอันเรือนกระจกมันก็จังซี่ล่ะแต่มันก็ยังดีเด้ที่ข่อยได้กินทุกปีอยู่บ่ต้องได้ซื้อเพิ่นเห็นบ่แตกแขนงเต็มเลยพุ่นทางพี่ก็กำลังจะจับส่วนอันนี้เริ่มบานแล้วเด้อพี่น้องเด้อข้างล่างนั่นเป็นสายเป็นแถวพุ่นล่ะกินบ่ไหวดอกพี่น้องก้นเดียวเนาะแฟนข่อยแล้วก็บ่กินเห็นบ่ลูกข่อยก็บ่กินกินตั้งแต่ข่อยดีคือกันแล้วบ่มีไผมาญาติเนาะแต่ว่าถ้าพี่น้องท่านใดอยู่ใกล้ๆมันออกลูกออกผลอยากมาเอาก็มาเด้อจ้าเด้อยินดีต้อนรับจ้าเห็นบ่พี่น้องนั่นเห็นบ่พุ่นเป็นซ้ายไปล่ะจับดอกติดดอกหลายอยู่พี่น้องว่าค่อยตัดใบให้เขาไป3เทื่อแล้วพี่น้องเด้อเทื่อแรกค่อยได้ทำคลิปให้มุเจ้าเบิ่งเทื่อที่2เทื่อที่3ค่อยก็บ่เฮ็ดแล้วค่อยขี้คร้านเฮ็ดเพราะว่าหยังบ่แม่นขี้คร้านเฮ็ดพี่น้องข่อยย้านมุเจ้าเว้าผิดข่อยย้านมุเจ้าขี้คร้านเบิ่งบ่แม่นข่อยขี้คร้านเฮ็ดข่อยเว้าผิดข่อยว่าสิว่าข่อยย้านมุเจ้าขี้คร้านเบิ่งข่อยก็เลยบ่เฮ็ดดูบัดนี้มาเบิ่งทางนี้นํากันบางต้นก็ยังน้อยๆอยู่เด้อเพราะว่าข่อยเอามาซ่อมตอนเทียนลูกเห็บลงมาใส่มันตายข่อยก็เลยเอาต้นใหม่มาลงแซมลงซ่อมมันก็กําลังจะใหญ่ท่านกันดีดอกพี่น้องบัดนี้สายกล้องเร็วก็ขอโทษเด้อพี่น้องเด้ออันบัดนี้ทางนี่ก็บักพริกเห็นบ่บักพริกก็กําลังจะเริ่มแดงแล้วพ่อได้กินเนาะพี่น้องเนาะปลูกซ้ํานี่ก็ได้เนาะกินคนเดียวเห็นบ่ทางนี้มันพักร่วมพี่น้องทั้งผักทั้งดอกไม้ปนเปกันไปซะไอ้ผสมผสานกันไปเนาะเบิ่งมูลผ้ากำลังงามเห็นบ่พอดีล่ะสิได้เด็ดแล้วอันนี้เด้อพี่น้องเด้อต้นอันนี้หอมหอมมันจะเป็นข่อยเอิ้นอันต้นอันแมงลักฝรั่งเนาะเห็นบ่หอมคือกันเลยกับอันแมงลักเฮากับผักอีตูเฮาน่ะนะพี่น้องข่อยอีตูไทยเฮาอ่ะนะเบิ่งดอกไม้ผ้ามุเจ้าปลูกก็กำลังแกะแตกขะแหนงมึงเดี๋ยวบัดนี้มาเบิ่งตรงนี้อีกอันตรงนี้มันบักอือฟักท่องพี่น้องในมันอันของปีที่แล้วเนาะมันขึ้นมาเองเขาก็เลยปล่อยมันไว้เลย มุมนี้เป็นมุมร่วมผักพี่น้องสารพัดผักอันนี้ข่อยสิพามุเจ้าไปเบิ่งอีกมุมนึงเนาะบัดนี้
ทางนี้มื้อนี้แม่นนางเอกข่อยเด้อบัดนี้พี่น้องเด้อต้นบักกรูดเห็นบ่นางกำลังแตกใบงามขนาดเลยข่อยใส่ปุ๋ยขี้ไก่ให้ไป2มื้อที่ผ่านมาเนาะเบิ่งใบเขียวถูกน้ำฝนเพิ่นก็ซื้นพอบ่เพิ่นแบบบ่ได้ซื้อเขาดอกพี่น้องเห็นบ่ใบใหญ่โอ้ยงามสะอ่อนเขียวงามแท้อุดมสมบูรณ์เนาะเห็นบ่พี่น้องนางเอกข่อยเพี้ยนคักขนาดเลยอันผสมไปแน่เนาะดอกไม้ก็พอได้ซื่นอกซื่นใจชื่นตาชื่นใจเนาะพี่น้องอันนี้หอบมาตั้งแต่บ้านตะเมืองไทยเฮาเห็นบ่มันจะอันได้กินหน่วยบ่เนาะพี่น้องนี่ต้นอันนี้อันลืมซื้อคือซื้อย่ำใดก็คือยากเลยพี่น้องนี่ลืมทุกเทื่อหอบมาจากบ้านก็ใหญ่คักอยู่ตัวละนึกว่ามันจะบ่ใหญ่ปานนี้อันนี้แม่นอันคาพี่น้องไว้มีฮอดเห็ดตัวนี้มาคือเห็ดเฟี้ยงเด้อพี่น้องสิบ่ได้สิบ่ได้อันซุปเห็ดเฟี้ยงบ่มื้อนี้เฮาเห็นบ่มี3ดอกเอาไปกี่ซุปเห็นบ่คากกําลังแตกก็แตกแขนงพี่น้องบัดนี้มามุมนี้เด้อบัดนี้มีทุกแก่ทุกหลืบเด้อพี่น้องพื้นที่มีบ่ให้อันเสียประโยชน์พี่น้องใช้ประโยชน์ได้หมดพื้นที่เล็กๆน้อยๆซอกได้ก็ปลูกไปหมดพี่น้องว่านั้นแต่มันมีหม่องให้ปลูกอันนี้แม่นอันตะไคร้พี่น้องได้2ปีแล้วกว่านี่เห็นบ่แตกหลายอยู่ค่อยตัดใบให้เขาเขากำลังจะแตกใบขึ้นมาใบใหม่อันตรงนี้ก็ผสมผสานกันไปแล้วพี่น้องเห็นบ่ผักบุ้งผักบุ้งบ่ใครงามมันอันสภาพอากาศมันบ่อันดีปันใดพี่น้องฝนบ่ใครตกเห็นบ่แต่ว่าก็ข่อยอันตัดไอ้ยอดให้เขาเขาก็กำลังจะแตกเห็นบ่แป๊บเดียวดอกว่าเห็นบ่นะอันนี้ก็กำลังจะแตกแล้วส่วนทางนี้เด้อพี่น้องเด้อผักแพร่วมึงเนี่ยผักแพร่วกำลังงามผักแพร่วพอดีล่ะพี่น้องเอ้ยคือหาแนวกินก่อนบัดนี้เห็นผักงามนี่แต่ละมือพี่น้องเอ้ยตื่นขึ้นมาย่างรอเบิ่งผักรอก็คิดไปเด้บัดนี้สิเฮ็ดอีหยังกินกับผักเนาะมื้อนี้สิเฮ็ดเมนูใดเนาะคิดเด้พี่น้องมื้อเจ้าเป็นบ่เห็นบ่ผักแพร่วกำลังงามซุปหน่อไม้เนาะคือจะแซ่บพี่น้องเอ้ยกินกับผักแพร่วเบิ่งตะไคร้เอาอันฟังลงไปก็กำลังจะแตกยอดแป๊บเดียวแล้วพี่น้องถ้าอากาศดีเนาะเขาก็จะแตกก่อนเฮาได้กินแล้วอันนั้นเห็นบ่เน็บไปจังซั่นล่ะพี่น้องตรงนี้ก็แม่นกะเพราพี่น้องกะเพราก็กำลังจะแตกเห็นบ่เดี๋ยวเขาก็จะมาอันเด็ดยอดให้เขาแล้วให้เขาแตกก่อนเห็นบ่งามอยู่พี่น้องผสมผสานไปเนาะพื้นที่ตรงใดว่างเฮาก็เฮากินอันใดเฮามักผักอันใดเฮาก็เน็บลงไปเบิ่งพี่น้องอันนี้แม่หอมแบงฝรั่งเด้อจ้านี่นี่งามบ่มู้เจ้าว่าเห็นบ่แห้งเด็ดใบแห้งแตกก่อแตกเหง่าเด้อนี่นี่จากที่อันเอาลงไปต้นเดียวเห็นบ่แตกออก3ต้นแล้วบางต้นก็แตก4แล้วเบิ่งพี่น้องอันนี้ของขวัญมาน้ำดินพี่น้องของขวัญมาน้ำถุงดินพักห่มไหมพักห่มบ้านเฮาคักคักได้นี่เห็นบ่ข่อยเด็ดยอดเราข่อยก็เอาไปลวกเบิ่งนะที่ล่ะแตกเงาแตกแขนงออกมาหลายอันส่วนตรงนี้ข่อยจะเอาเก็บไว้ถ้าเอาอันเม็ดมันพี่น้องอันนี้ก็ของมาข่อยได้นี่กินกับแก้วบ่องโอ้ยแซ่บหลายพี่น้องเอ้ยลวกผักขมเนาะผักขมบ้านเฮาส่วนทางนี่ก็โหระพาพี่น้องเห็นบ่นั่นเห็นบ่คิดหาแนวกินอีกแล้วเด้บัดนี้เห็นโหระพางามกินกับขนมจีนล่ะพอดีเนาะเดี๋ยวข่อยจะ
กำลังแก่อันออกดอกเราเห็นบ่พอดีล่ะจะเด็ดบ่ให้เขาออกดอกนะพี่น้องนะถ้าเขาออกดอกเรามันจะบ่อันแตกกอดแตกขันยางให้เฮาได้กินโดนนะเฮาต้องค่อยเด็ดอันนี้ผักอีตูเห็นบ่พี่น้องนี่ปลูกยากเลยเด้อผักอีตูนี่สำหรับข่อยนี่ผักอีตูขึ้นยากพี่น้องเบิ่งได้ซ้ำนี่ก็มีแห้งใจแล้วได้จักต้นเนาะได้หลายต้นอยู่10กว่าต้นนี่ล่ะมึงค่อยเด็ดอันยอดให้เขาเขากำลังแตกเห็นบ่เดี๋ยวจะเร่งปุ๋ยให้เขาเราเด้อพี่น้องเด้อน่ะทางนี้บัดนี้เฮ็ดซะเฝ้าเบื่อเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อทนเบิ่งไปนำกันเด้อ บ่อันนี้ก็กำลังจะออกดอกเดี๋ยวเขาก็จะเด็ดเราได้นี่ถ้าบ่เด็ดนี่จะเขาจะบ่ใหญ่นะพี่น้องต้องเด็ดเบิ่งอันนี้เป็นผักอีตูฝรั่งนี่แดดเริ่มออกแล้วพี่น้องเอ้ยนะดอกไม้ปลูกไว้พาหน้าไปเบิ่งอีกโซนนึงน้ำกันบัดนี้พี่น้องบ่ท่านมีบ่มีแค่นี้เด้บัดนี้มันนี่มุมนี่อีกบัดนี้พี่น้องอันนางเอกคือเก่าจ้าบักกรูดหน่อยเห็นบ่กำลังแก่แตกยอดคือกันมึงเพาะจากเมล็ดเห็นบ่พี่น้องพูดต้นนั้นต้นบักใหญ่งามบ่พี่น้องแตกยอดเขียวอันมาเบิ่งอันนี้พี่น้องอันนี้ก็ซ้ำมางามแต่สะอ่อนนี่เห็นบ่นี่พี่น้องนี่สวิตชาร์จนี่เห็นบ่พี่น้องสวิชาร์ดร่วมสวิชาร์ดมิกซ์พี่น้องงามบ่มู้เจ้าว่าปาดใบแมะสมอุดมสมบูรณ์แท้อ่อนซ่อนพี่น้องเบิ่งใบใหญ่ใบเขียวค่อยจะชอบเอาไปเฮ็ดอันน้ำปั่นดื่มเด้อพี่น้องเด้อมีวิตามินล้นเหลือเด้อพี่น้องนี่เห็นบ่ปลูกด้วยจ้าเด้อผู้ใดปลูกไว้ในบ้านปลูกง่ายพูนเห็นบ่พี่น้องสีออกชมพูจักน้อยเงาเขาเนาะเราก็จะมีสีเหลืองเงาสีเหลืองมึงใบของเขาลำต้นอันนี้ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นอันพื้นที่อันคอยเอาดินอันจากอันกระถางเก่าของข่อยปีที่แล้วเนาะที่คอยปลูกบักเขือเขาก็จะเอามาเทสะสมใบแล้วเขาก็จะปรุงดินมื้อนี้คอยก็เอาต้นไม้ต้นอันพักมาปลูกเห็นบ่พี่น้องก็ซ้ํามางามแท้มึงสีเหลืองนี่เงาบักใหญ่เลยพั่วเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งอันนี้จะออกเป็นสีแดงๆปนชมพูนะจักน้อยนั่นเห็นบ่มึงใบใหญ่เดี๋ยวค่อยก็จะตัดไปเฮ็ดน้ําปั่นแล้วพี่น้องพั่วรสชาติของเขานี่มันจะเป็นออกคือจังพักสปินาซีนะจักน้อยนะพี่น้องเอาเฮ็ดเป็นพวกอันพัดน้ำมันหอยกระแสบด้วยพี่น้องใบของเขาเห็นบ่ส่วนทางนี้ก็จะเป็นพวกผักซี่ลาวเขาก็จะวานไว้สะสมปนเปกันไปพี่น้องร่วมกันไปเนาะอันตรงนั้นก็จะเป็นผักซี่ปอเนาะมึงเห็นบ่เดี๋ยววันนี้ไปเบิ่งอีกพี่น้องมีให้มู้เจ้าเบิ่งอีกเดี๋ยวมาเบิ่งน้ํากันอีกพี่น้องว่ามีผักอีหยังอีกตรงนั้นโซนนั้นอีกจ้ะพี่น้องเดี๋ยวให้มู้เจ้าเบิ่งอันต้นชมพู่ข่อยแน่จักหน่อยเนาะกําลังแตกยอดโอ้ยเพียนยากหลายพี่น้องเอ้ยดีใจหลายเห็นบ่เขาแตกยอดออกมาให้ข่อยแล้วข่อยจะเลี้ยงย่างดีเลยล่ะผักที่ข่อยมักอีกชนิดนึงเด้อนี่พี่น้องแต่ว่ามันเลี้ยงยากมันปลูกยากอยู่นี่แหมก็คอยเลี้ยงดูไปล่ะพี่น้องเอ้ยคอยเฮ็ดไปเบิ่งดอกดาวเลี้ยงก็กำลังจะบานงามบ่พี่น้องมันสิบ่ให้คอยอันมีแห้งตามีแห้งใจจังใดอากาศดีคอยก็ออกมานั่งเอาเก้าอี้ออกมานั่งแล้วก็นั่งแง้งนั่งชมยุงสิล่ะบัดนี้ขอมาในหลืบนี่อีกเด้อบัดนี้พี่น้องคลิปมันจะยาวไปบ่เนาะบัดนี้ผักมันหลายเนาะอดซาเบิ่งให้ข่อยเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ก็เข้ามาข้างในนี่อีกเห็นบ่ก็สารพัดผักคือเก่าล่ะพี่น้องเอ้ยเรื่องดอกไม้
ข้างล่างก็จะปลูกต้นบักพริกเห็นบ่พริกก็กำลังจะจับอันดอกต้นน้อยๆนึงเด็ดยอดให้เขาแล้วทั้งพริกทั้งกะเพราล่ะพี่น้องค่อยก็เน็บไปแล้วว่าตั้งแต่ตรงใดมันว่างเนาะพี่น้องเนาะเสียดายพื้นที่เนาะพวกทางตรงนั้นต้นพริกค่อยเห็นบ่มาหาน่ะบัดนี้มาเบิ่งกะหล่ำพี่น้องกะสมงามเห็นบ่กะหล่ำค่อยฮู้เจ้าสะอ่อนบ่ งามบ่พี่น้องปีที่แล้วค่อยก็ได้กอบักไงจังซี่ล่ะเห็นบ่กำลังจะฮอใบเขียวอุดมสมบูรณ์เลยกินอันเงาเดียวกอเดียวกับพ่อตัวครอบครัวหนึ่งอันนี้ก็ดอกไม้ก็นั่งกับบานแย้มแสงแดดเห็นบ่พี่น้องบานต้อนรับแสงแดดบัดนี้ก็สิให้มุเจ้าเบิ่งทางนี้มันอันเห็นบ่พี่น้องข้างอันนี้เฮ็ดเองได้นี่ไม้มันเหลือเนาะไม้ไผ่ไม้มันเหลือจากบ้านเฮาจากเฮือนเฮาเนาะเฮาก็เอามาผสมผสานใส่กันเฮ็ดดัดแปลงเอาเป็นแปลงเป็นอันข้างพักให้พักเฮาเนาะให้ข้างบักทั่วมั่งให้ข้างบักแตงมั่งเห็นบ่อันนี้เป็นแตงไทยหน่อยเฮาพี่น้องเห็นบ่แตงกวาหน่อยเนาะเว้าผิดแตงไทยบ่แม่นพี่น้องแตงกวาจ้าเห็นบ่กำลังจะแตกยอดกำลังจะเฒ่าเครือพวกตรงทางนี้อีกก็พวกโหระพาคือเก่าล่ะพี่น้องเอ้ยสนุกกินปัญญังล่ะบัดนี้อันนี้ก็พักอีตู้ใส่ในกระถางไว้เห็นบ่แตกยอดพื้นที่ข้างหลังก็นับว่ากว้างอยู่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็โหระพาพอดีละคิดออกแล้วว่าสิกินหยังมื้อแรกนี่สิเฮ็ดลาบไก่กินอีกล่ะสิอันกินกับโหระพาพอดีมึงอันนี้ก็ใส่ในกระถางแหงกันไว้ล่ะพี่น้องพี่บักพริกก็กำลังจะแตกยอดเด้อพี่น้องเด้อพริกพันธุ์สีสะเกดข้อเอิ้นพันธุ์สีสะเกดข้อเอามาจากป่านอ้ายข้อยเนาะบักเขือตั้งไว้สุซอกสุมุมล่ะพี่น้องเอ้ยประมาณนี้จ้ะถ้านี่ก็แม่นกะหล่ำอีกเห็นบ่ก็กำลังจะฮออันนี้อันข้อยลงสาเนี่ยข้อยกล้าออกมาสาพี่น้องบัดนี้มันก็เลยใหญ่สาก็ต้นนั่นก็เหงานั่นเห็นบ่แต่ว่าก็บ่มีปัญหาหรอกแป๊บเดียวเขาก็จะอันใหญ่ท่านกันอันนี้มันต้นดอกอันชันเห็นบ่สุดยอดขนาดพี่น้องเอ้ยทดลองไปหมดละอันใดก็ได้เนาะศึกษาไปเรื่อยๆเฮ็ดไปทุกปีเห็นบ่พื้นที่ซ้ำนี้เฮาก็สามารถปลูกผักไทยเฮากินได้เฮาก็มีความสุขเนาะพี่น้องเนาะเอาละฮะนะพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็ยาวคักแล้วเนาะขอบคุณด้วยจ้าเด้อที่เขามาติดตามเขามารับชมขอบคุณทุกๆท่านด้วยจ้าเด้อที่เบิ่งคลิปให้จนจบเนาะจ้าเนาะขอบคุณจากใจจริงจ้าเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ลาไปแค่นี้จ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆท่านพี่น้องเอ้ยลาไปแค่นี้จ้าสวัสดีจ้าไปละจ้ามึงลาไปกับดอกไม้เนาะพี่น้องเนาะ